เก็บยังคุณยายไปเลี้ยงเพชรเพิ่มซากค่ะมีดอกงามงามดอกงามมีแต่ดอกงามน้องนี่ได้ดอกงามแท้ได้พี่น้องนั่นนี่ไปนั่นดอกงามอยู่ถ้ากันไม่รอเพชรเพชรพี่น้องนี่เพชรอีกจิ้มเข้ามาดอกมันงามอยู่ดีนะไปถ้ากันหารอเพชรเพชรครับเด็กขาวมีเพชรเทียนแม่นดอกเพชรนั่นอาจจะว่าอันนึงแดงหอมแล้วเอาเลยโอ้ยเห็ดยังสีงามเลยพี่น้องแต่กับบกาเอาดอกครับบกเคยกินเบื้องเนี่ยครับสีสวยงามอันตรายอันตรายแง่หาเห็ดกินได้ดีกว่าป๊าดพี่น้องเห็ดไข่ดอกนี่โอ้ยไม่ใหญ่เลยครับป๊าดดอกใหญ่เลยครับพี่น้องแก้วบางเอ๊ครับเฮ็ดไข่เหลือตาเขาดอกนึงครับเฮ้ยไงพี่น้องเฮ็ดไข่ครับคุณนะติ่มเมื่อยบ่ติ่มอยู่ทำงานอยู่จ้าแม่มไปพุ่นน่ะคือสีขาวๆพี่น้องพี่เฮ็ดไข่อ้าวแม่นอีหลีตัวนี่โอ้ยคือดอกไงแท้ครับพี่น้องครับนะดอกบักงามด้วยพี่น้องอันนี้แม่งเจาะกับกินได้อยู่ครับนะใส่มันมันแล้วครับเกิดตามโผล่ไปนะครับมาไปรุ่นอีกครับนี่เลยครับครับตุ้มตุ้มเลยครับเฮ้ยเย็บผงสาบพี่น้องดอกผงครับผงสาบครับเป็ดไข่นะครับพี่น้องนี่ครับเป็ดไข่นี่ครับเป็ดไข่ครับกระเมนครับดอกตุ่มตุ่มแม่ครับพี่น้องเฮ็ดไข่พ่นนี่มีแต่ดอกงามๆหรอไข่มันบ่ทันใหญ่พู่นล่ะปิจุปูจิปิอยู่เฮ็ดไข่ครับปิ๊บนี่ครับดอกนี้ครับโอ้ยคอยเบิ่งอยู่ฝากอีไอติมหากินเด้อใช้เบิ่งบ่าวบ่แม่นบ่ล่ะแม่นคอยเบิ่งก็เบิ่งอยู่ฝากอีติมเกี่ยวติมบ่นั่นอันเฒ่าสุดเหี้ยเนี่ยนี่ดิดอกนึงกระตาจ้ะนี่เอาแม่คิดเอาแม่ครับไผไผเอ้าปล่อยมันคือกันบ่มันดอกคือกันแต่มันบ่อันเส้นมันสิบ่คือกันเส้นตัวนี้มันบ่เส้นตัวนั้นมันสิเป็นเส้นขาวๆเป็นตาเป็นหูก็มันกินเป็นเบิดนั่นล่ะมันเฮาเอากินผู้อื่นเขาเอาอยู่ได้จะสิเอากินอยู่บ่ดอกนั้นแม่กระตาจ้ะท่านเอาอยู่ครับว้ายปออยู่ใส่น้องเมกบ่น้องแสงนี่อยู่ข้างวัดนี่ดิครับเถียงอยู่ข้างวัดเอาให้อีพ่อเลยตาบ่ค่อยดีโอ้ยทำเป็นเฮ็ดผงที่พ่อว่าผุนเอาให้เราแน่ผุนเต็มกากสากหนึ่งผุนพ่อพี่คือเนี่ยเป็นอย่างเครียดเอาเครียดแล้วกัน
คุณพ่อนี่แบบอันแบบอันอันเจ้าเอาเออนี่ให้ผมเขานี่เอ้านั่นโอ้แบบคุณละแบบดิคุณละแบบนี่คุณพ่อครับคุณพ่ออยู่กับน้องแสงกินอยู่บ่ต้องสั่งก็ได้บ่พ่อบอกผมบ่เคยเอาตังสีจักเทียได้พ่อพ่อเอ้าจังได๋คุณพ่อเพิ่นใดครับเออถ่ายถ่ายลง YouTube บ่เฮ็ด YouTubeทำคุณพ่อเพิ่นเกิดก่อนผู้เพิ่นอาบน้ำร้อนมาก่อนนี่นี่ผู้เพิ่นกินมาก่อนนี่พ่อบ่ตายยังดอกเอาไปอันนึงให้มันนั่นซะก่อนใส่ปอกกระตามาให้เบิ่งแม่นะครับโอ้เพิ่นดำๆนี่ก็ทายเอาลูกเพิ่นไข่พี่น้องแม่นอยู่บ่นี่โอ้เฮ็ดเพิ่นไข่เฒ่าน่ะเอาอยู่บ่เฒ่าเอาอยู่บ่ไปครับเพชรเพิ่นครับต้องให้ปล่อยไปเหลือเบิ่งอีกทีผู้ใดอีพอแล้วคือบ่มาเอาฟังพี่น้องแม่นมันสิเป็นสูงทรงลงขึ้นจังได๋ดอกอ้าวบอยเกษตรศาสตร์ครับนี่ของดอกครับพี่น้องเห็นบ่เห็นตัวคือบ่เห็นว่าดีพอเขาจะอันจ้องเบิ่งอันเกษตรศาสตร์ครับพี่น้องเพิ่นย่างก็โดยไปเกือบเหยียบที่หมอดมีเห็นบ่นี่เขาจะจ้องเบิ่งดอกนี่ครับบ่เห็นขามันสีแดงแบบบ่ค่อยหยังมันก็เป็นจังซี่แหละเพิ่นพอให้เบิ่งศาสตร์ดอกนึงครับเพิ่นว่าเผื่อเบื่ออยู่พี่ดอกเผื่อเบื่ออยู่นะเพิ่นยายด2ดอกเคยเอาอยู่นี่ดอกนึงเพิ่นยายดเอาอยู่หั่นเมื่อแล้วเพิ่น2ดอกมันเกิดอยู่พี่2ตุ้มๆดิอยู่นี่อันสั่นดอกคั่นมันบ่มามันบ่ได้เฮ็ดอันนี้ไม่ก่อแล้วเฮ็ดก่อแล้วคงได้ฝ่ายก็ได้โอ้ยังเคยคืองามซะอือก็คือดอกงามเด้อมีช่องดอกก็นี่ก็ได้แกงเจาะนั่นน่ะไผเอได้แกงยังต่อยังต่อยังต่อครับเฮ็ดไผพี่น้องครับพออีละโพดนึงครับสามดอกเออเกือบตายแกะตายรถหมาลมเหี่ยวใช่สามดอกเจ้าเนี่ยพ่อปนดีดอกเจ้าเนี่ยเฮ็ดกับพี่น้องฮะเฮ็ดนี่กะที่อยู่บ่มอสิละเฮ็ดค่ะโอ้คือเฮ็ดปวกแท้ปวกใหญ่แง่หาเห็ดก็คือเห็ดปวกเลยเห็ดนี่เห็ดเป็นไข่พี่น้องครับไข่ดอกงามครับพี่น้องหากันครับนี่ดอกนึงครับต้นไข่ครับมาหาเห็ดเดี๋ยวพวกแกงอยู่ครับพี่น้องครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับบางคนก็ย่ายไผ่ยังตีฟังนึงครับเออลมที่เดียวลมที่เดียวเฮ็ดมวนเบิดบ่บ่ได้ลมบ่ได้ลมมาจับปากกระตามาจับพ่องกระตามาตอดมือว่ากระตาสะควรซะโอ้ย
ใหญ่ไปพายกระตาลมนี่ยังเหรอมันตอดบ่นั่งลงตอดโคมตอดก้นกระเทียดกระเลยมุนกว่าเก่าบ้านนี้มันใส่มะหอนเมื่อมันไม่กลับบ้านตอดเมื่ออีกบ้านกระตาควมซ้ำบ้านนี้เป็นยังไงไผ่มุลินมุลินตอดก้นอีสันค่ะอีสันนั่งลงเก็บเห็ดมันเลยตอดผ้ากระตาควมซ้ำตาเลยขวมปวดก้นปวดดากเลยค่ะหมดลีนตอดก้นบ้ากระตาขวมมวนก็เห็ดขวมมวนบ้าพี่น้องเอ้ยโอ้ยยังมันคือต่างเพอเวอร์ในยะดันวิทยาเนี่ยหัวงามคู่พี่น้องเห็ดเพิ่งซาดครับมันใหญ่ไผ่ผ้ากระตาลมเฮ็ดหมดเหรียญตอดคนเพิ่นยังเฮ็ดตรงศาสตร์ดอกงามอยู่ครับพี่น้องครับยังตุ้มๆเลยพี่น้องผมมันได้ดอกนึงน่ะดอกนึงนี่พี่น้องเฮ็ดไข่ดอกบักไงนึงครับคุณยอดหนังดอกน่ะเอาๆๆนี่โอ้ยเดี๋ยวเฮ็ดไข่พี่น้องก็เฮ็ดไข่โซ่ระบาดเอ้าดอกบ่ได้เลยใหญ่ไผ่พอกินกับซ่าหัวมันถ่องน่ะได้ไผ่คือใดล่ะโซ่แน่โซ่แน่แน่จ้าเฮ็ดว่าปากคือเขียวจะพร้อมคือเขียวจะพร้อมพอโลกกระดอกใหญ่เนาะไผ่เนาะยังดอกเฮ็ดกระไดมุ่นเบิดล่ะมีดอกนึงเหรอไผ่เพิ่นเก็บเอาสีก็งามแต่พี่ดอกเอ้ยงามสีเห็ดอะไรคือสิ่งมีสิ่งไม่เห็ดกินไม่ได้นะครับสีสันสวยงามแบบนี้กินไม่ได้สมอลีเลยไปเห็ดสวยงามเลยเห็ดพิษเห็ดพิษครับเมื่อกี้เลยปลาดอกมันใหญ่ไผ่น่ะขึ้นดอกใหญ่แม่นปีนขึ้นมากันน่ะเฮ็ดบังไข่แซ่บคือเถาผู้ใดสิเคียติ๋มบ่เอาจังได๋ละดอกน่ะเฮ็ดบังไข่อ่อนบ่ล่ะเขามันก็แซ่บเด้อน่ะหวานเฮ็ดบังไข่ก็นั่งโอ้มาขอเฮ็ดก่ออาจารย์ท่านพาเอิ้นเฮ็ดก่อเก็บเดี๋ยวไงครับเก็บเอาเก็บเอาหน่อยไปเก็บเอาฟุ่นฟุ่นฟุ่นบ่เอาเอาเจ้าขีดออกนี่ขีดก่อนยังเอาไปกินหน่อยนึกว่าคือกระไดโอ้ได้หน่อยไปด้วยเคี่ยวมันกับขีดก่อนบ่เอาหลุดเจ้าเบิ้งเจ้าเบิ้งเฮ้ยเมื่อไปเก็บหน่อยก็สิมาพอยที่เขาหลอกเลยแม่นขย้อนเข้าหารอคนถังหน่อยเจ้าเบิ้งกันเลยรอคนถังวางเข้าพร้อมกันเจ้าแตกเมื่อนอปลาเตี๋ยหน่อแม่นเพชรกอไงสั่มด้วยหน่อยแกงแซ่บด้วยพี่น้องเอาก็ใหญ่ไผ่คนละดอกสองดอกเทียมันเกิดเป็นโมเด้ที่เหลือตาข้าเจ้าบ่จ้ะทุกคนไงไม่เหลือตาข้าเจ้าแม่นนี่ละโง่พี่น้องนี่ละโง่กำผ้าโง่กำผ้าเขาเคี้ยวเบิดอ่ะมื้อเช้านี่โอ้ยถ้ามันเหี่ยวผู้เจ้าของเนาะบัดนี้เกี่ยวงี้แน่ว่าเทียพอไข่นั่นบ่ของได้เข้าเกี่ยวได้ล่ะคุณน่ะบ่หนูเข้าสิเกี่ยวเฮ็ดก่อนน่ะไข่ได้ไข่ได้เฮ็ดละงอกดอกนึงครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อละงอกจ้าโอ้ดอกเดียวโอ้ยเฮ็ดหยังจักเดือบ่เป็นหมู่เป็นฝูงเข้าเก็บเอาเบิดเข้าเก็บเอาเบิดสิห้อยเข้าเกี่ยวเอาเฮ็ดก่อนเจ้าแดงอันที่ให้เห็นเนี่ยเห็นบ่อนี่ดูดอกน้อยมั้งนี่โอ้แมน
เขาเชื่อเอาแต่ดอกง่ายๆเท่านั้นตัวไหนที่จะเกิดได้ไข่เท่านั้นค่ะไข่เฮ็ดไปทิ้มอะไรอันอยู่ข้างนอกนี่ล่ะคาปลาพี่น้องคาปลาไปกันแก้วก็ยังหอมพี่น้องต้นขานะครับขาปลาหัวหน่อยก็โลแต่ว่าหอมหอมนี่พี่น้องคาแบบคาปลาโอ้ยไข่กระมานพอดีกินนี่เป็นพอดีแกงตาขวมกระเด็นต่อเอ้ยมันมีนต่อดาบต่อดาบตาขวมเบิดมุนการเตเห็ดเห็ดมุนการเตเห็ดไปงานไปนี่ครับไปใช่ละอาจารย์บอยใช่ใช่เสียดอกกระเล้งครับคุณยายพายเจอแล้วที่สงสารนะครับเก็บไปให้เก็บยางมาหอดนี่พ่อเฮ็ดสงสารดอกนึงน่ะเอาคืออย่าฟ้องบ่จักเขามันกระแสบดอกมันอึดอยากเอาโดดแกงละกินขมๆผมอำลันผมจะผมไม่ห่วงดอกผมจะบ่อมันผมบ่คักดอกโอ้ยเฮ็ดสงสารกำพร้าพ่อเราเด้อนะไพ่เด้อดอกนึงคือข้างพี่พ่อเฮ็ดไข่อีกได้บ่ถึงสาดครับพึ่งสาดคุณยายไผ่ว้าวบอยเก็บเพชรละงกปลาตาผู้ใดน่ะคือได้น้ําแท้ปลาปลาข้าวปลาอ้ยายไผ่ก็ได้เออของเห็นค่ะโอ้ไปก็ได้ไปพออยู่เพิ่นพี่น้องถ้ากันได้เห็ดละงกพุ่นน่ะน้ำค่ะน้ำอยู่ดิเนาะมื้อนี้ก็ได้พ่อแกงไว้สุขุสุคนครับพี่น้องอยู่ดีแม่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเด้อครับฝากกดติดตามคลิปน้ำแดงสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยไปมาบอยสวัสดีครับกลับแล้วครับพี่น้องครับ